สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะวันนี้เราจะดูดวงของคนที่เกิดราศีมังกรนะคะราศีมังกรได้แก่วันที่22ธันวาถึง21มกรานะคะเป็นศาสตร์แบบตะวันตกนะคะเป็นการดูดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็อาจจะสลับการเขาเป็นคุณคุณเป็นเขานะคะวางไพ่ให้แล้วนะคะเป็นการดูดวงปี62ทั้งปีภาพรวมๆว่าปีหน้าคุณอาจจะต้องพบต้องเจออะไรบ้างนะคะมีดวงการงานการเงินความรักของชาวราศีมังกรนะคะเมนเอเนจีหลักได้ไฟออฟคัพค่ะไฟออฟคัพในปีนี้คุณอาจจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างหรือเปล่าอาจจะมีความรู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักที่ต้องสูญเสียไปคือมันมีความเสียดายเห็นถ้วยที่ล้มไหมคะถ้วยที่ล้มลงไปมองแล้วเกิดเสียดายเผื่ออาจจะแบบในปีหน้าเนี้ยอาจจะต้องมีอะไรเข้ามาทำให้คุณเกิดความเสียดายแล้วก็เสียใจในสิ่งนั้นที่มันพังลงไปดูแล้วโศกเศร้าดูแล้วเสียดายดูแล้วอะไรอาวรณ์ไพ่แถวแรกนะคะเป็นการงานขึ้น King Knight of Swords Ace of Cup The Emperor แล้วก็ The Sun แล้วก็ Two of Wands ไพ่ใบแรกนี้เป็นในงานของคุณในปีนี้ค่อนข้างจะไปได้ดีนะคะค่อนข้างจะทำอะไรก็น่าจะได้รับผลกำไรดีนะบางทีอาจจะเบื่อในงานที่ทำอยู่บ้างเหนื่อยบ้างแต่ก็ผ่านไปได้นะคะอาจจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆอาจจะมีการติดต่อสื่อสารอาจจะมีการลงทุนแล้วดูในผลกำไรที่คุณลงทุนลงไป The Emperor คือคนที่ผู้ชายที่มีบารมีเป็นอาจจะเป็นราชการก็ได้นะครับเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นอัยการเป็นข้าราชการเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความยุติธรรมค่อนข้างมากเดอะซันมาบอกว่าในปีหน้าเนี้ยคุณจะสำเร็จอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายอาจจะได้ไปทำงานในที่ไกลๆก็ได้นะอาจจะย้ายไปทำงานในที่ไกลๆทำงานแบบการทำงานคุณจะไม่ค่อยหยุดนิ่งอ่ะทำงานแบบลักษณะของการงานที่เดินทางจะได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะคะเดอะซันมาบอกว่าปีหน้าเนี้ยคุณจะมีความสุขดีนะกับงานที่ทำแต่บางครั้งก็อาจจะเบื่ออาจจะหน่ายบ้างแต่ไพ่ค่อนข้างดีค่ะ The Sun ขึ้นมานี่ถือว่าเป็นไพ่เมเจอร์ด้วยค่อนข้างจะดีมากๆในงานอาจจะมีข่าวอะไรเกี่ยวกับงานที่คุณทำอาจจะมีลักษณะของการงานที่ทำบางครั้งเหนื่อยแล้วถอดใจกับงานที่ทำแต่ก็คิดว่าผ่านไปได้ด้วยดีด้วยถือว่าเป็นโอกาสใหม่ๆของปีหน้าเลยนะคะในปีหน้านี้ดูแล้วถ้าเดอะซันมาเนี่ยค่อนข้างจะสบายใจได้ว่างานของคุณค่อนข้างจะดีถึงจะบุกบ่าฝ่าฟันถึงจะมีปัญหาบ้างแต่ค่อนข้างจะดีค่ะไปได้สวยขยายธุรกิจกิจการได้นะคะในปีหน้านี้ดูแล้วดีนะคะโอเคค่ะในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจอาจจะมีทางมาให้เลือกหรืออาจจะต้องมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับการเงินอาจจะขยับขยายกู้แบงค์ไหมอาจจะขยายกิจการที่บอกขยายกิจการแล้วได้เงินเข้ามาอาจจะมีทางเลือกอาจจะมีการเซ็นสัญญาในเอกสารเพื่อให้ได้เงินขึ้นมาKnight of Swordsมาบอกว่าบางที
รู้สึกว่าจะเครียดๆอยู่ในด้านการเงินเหมือนกันเหมือนจะเงินหดเงินหายอาจจะถูกโกงอาจจะถูกชักดาบประมาณเหมือนว่าถ้ามีคนมายืมตังค์ระวังอย่าให้คนยืมตังค์นะคะอาจจะไม่ได้คืนมี King of Wands กับ Queen of Pentacles มา2ใบในการเงินของคุณเนี่ยน่าจะมีผู้หญิง2คนเนี่ยคอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะผู้หญิงที่เก่งผู้หญิงที่เก่งผู้หญิงที่เป็นแม่คนผู้หญิงที่มีฐานะค่อนข้างดีในการงานของคุณน่าจะในการเงินของคุณเนี่ยน่าจะเกี่ยวพันกับผู้หญิง2คนเนี่ยเขาอาจจะมาอุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะแต่ว่าการเงินก็ดูแล้วสดใสนะคะจะมีความสุขดีนะ10 of cup เห็นไหมคะ10 of cup 10ถ้วยมีความสุขกับการเงินการงานครอบครัวทั้ง the sun ทั้ง10 of cup ขึ้นมาถือว่าสดใสค่ะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบ้างเป็นตามธรรมดาของโลกมนุษย์ไหมเพราะว่าจะต้องมีทุกข์มีสุขดูแล้วสดใสแต่ก็มีความเครียดคล้ายๆลักษณะนั้นนะคะแต่ให้ระวังการสูญเสียอะไรบางอย่างในปีหน้าอาจจะได้อาจจะเป็นงานก็ได้จะมีการเซ็นสัญญางานแล้วไม่เลือกเพราะมีตัว Flow of Cup มามีการเหมือนทางเลือกที่จะเซ็นเอกสารอะไรประมาณอย่างเงี้ยอย่าค้ำประกันให้ใครนะคะในปีหน้านี้อาจจะการค้ำประกันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการค้ำประกันด้วยค่ะ ในด้านของความรักนะคะความรักค่อนข้างจะลักษณะเหมือนการงานกับการเงินคือสดใสไหมสดใสค่ะได้ two of cup ไพ่ two of cup เป็นไพ่ที่ดีนะคะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วคนที่มีแฟนอยู่แล้วอาจจะได้ข่าวดีอาจจะแต่งงานกันคนที่เลิกลาไปอาจจะได้มาพบมาเจอกันคนรักเก่าอาจจะกลับมานะคะแต่ว่าการกลับมาอธิบายนิดนึงการกลับมาของคนรักเก่าอาจจะไม่ได้กลับมาคืนดีก็ได้นะลักษณะของการกลับมาคือกลับสมมติว่าเลิกกับคนรักเก่าไป อาจจะได้ข่าวสารเขาก็ได้หรืออาจจะได้เจอหรืออาจจะได้คุยอาจจะได้แชทแต่ไม่ได้หมายความว่าอาจจะกลับมาคืนดีกันในบางรายต้องดูลักษณะไพ่ข้างเคียงด้วยว่าจะกลับมาคืนดีกันไหมคือลักษณะของการกลับมานะคะอย่าบอกว่าโอ้คนรักเก่าจะกลับมาดีใจจังเลยไม่ค่ะอาจจะกลับมาแล้วเจอการผ่านไปอ้าวเธอไปทำอะไรมาอยู่ที่ไหนมาลักษณะอาจจะเป็นการได้พูดคุยกันจากประสบการณ์นะคะการกลับมาของคุณรักเก่าไม่ใช่กลับมาคืนดีเสมอไปอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยจะกลับมาเหรอหนูจะได้รอไม่ใช่นะคะอาจจะแค่กลับมาหรืออาจจะมาทักทายทางไลน์ทางเฟซว่าเป็นไงเธอสบายดีไหมอะไรลักษณะแบบนั้นนะคะในกรณีของคุณรักเก่าแต่ถ้าบางคู่ที่มีปัญหากันอยู่ก็ Ten of Swordsก็ยังเจ็บปวดยังคาราคาซังในความรู้สึกในความคิดยังเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดบางทีอาจจะทนไม่ไหวก็ได้อาจจะมีรักสามเศร้าเข้ามาแล้วเลือกไม่ได้ในกรณีที่คนมีมือที่สามนะคะในกรณีที่เขามีคู่อยู่แล้วแล้วดีๆอยู่เนี่ยอาจจะได้แต่งงานแบ่งเป็นประเด็นไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องบอกว่าฉันอยู่ของฉันดีๆแล้วจะมาแช่งให้ฉันมีไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแยกให้ออกSeven of Pentacles แล้วก็ Knight of Swords แล้วก็ Judgment เป็นไพ่เมเจอร์ค่อนข้างจะดีมากค่ะถ้าลักษณะของมีความเจ็บปวดอยู่เนาะก็อาจจะได้ปลดปล่อยอาจจะได้ต้องเลิกลากันก็ได้ Judgment เนี่ยคือพระเจ้าเป่าแต่เห็นไหมคะเขาดีใจใหญ่เลยได้เป็นอิสระสักทีถ้าเกิดมีความรักที่มันเจ็บปวดอยู่หรือมีความรักที่คลาคาซังอยู่เป็นรักสามเศร้าอยู่อาจจะได้เลิกกันได้ปลดปล่อยความเจ็บปวดนี้ออกไปสักทีก็ได้หรือคนที่ทะเลาะกันอยู่คนที่มีปัญหาอยู่อาจจะ
คลียร์กันจนจบปัญหาแล้วมาดีกันก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่า judgment เป็นไพ่ที่ดีมากๆเป็นเมเจอร์คณะเหมือนกันเพราะงั้นมันมีความหมายของไพ่ในทางหลายทางอาจจะสลับกันก็ได้นะคะคุณเป็นเขาหรือเขาเป็นคุณก็ได้เพราะงั้นต้องตีความหมายกว้างๆในปีหน้าเนี้ยมีKnight of Swordsอาจจะมีอัศวินรูปหล่อมุ่งหน้ามาหาคุณนะอัศวินคนนี้เป็นคนที่ดื้อเป็นคนค่อนข้างดื้อเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเขามุ่งหน้ามาหาคุณอยู่นะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารอะไรมาอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้เขาเนี่ยมุ่งหน้าเข้ามาหาคุณตะลุยไปข้างหน้าแต่คนนี้เนี่ยถามว่าโอเคไหมคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะโอเคนะคะพร้อมลุยอ่ะในความสัมพันธ์ถ้ามีปัญหาพร้อมลุยพร้อมแก้ปัญหาเป็นคนตรงๆไม่โรแมนติกหรอกค่อนข้างจะมีตรรกะเยอะด้วยมีเหตุผลไม่ค่อยมีลูกเล่นนะคะชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะที่เขาจะมุ่งหน้าเข้ามาหาคุณอยู่เพราะว่าคือเหมือนมีความรักเข้ามาหรืออาจจะเป็นคนใหม่ที่นำความรักมาให้ก็ได้เพราะว่า two of cup มันขึ้นอยู่อาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมาหรืออาจจะเป็นคนใหม่ที่เขานำความรักมาให้คุณแต่คนที่เป็นคนนิสัยลักษณะของคนแบบนี้เป็นคนที่อัศวินนี่ถือว่าโอเคในด้านของอารมณ์ความรู้สึกSeven of Pentacles Seven of Pentacles คือเห็นผู้ชายคนนี้นี่คะยืนมองเหรียญลงไปยืนมองเหรียญอยู่บางทีในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขากำลังมองดูถึงข้อดีข้อเสียอยู่ก็ได้คือกำลังประเมินอยู่ว่าการคบกันเนี่ยมันดีไหมถ้าเกิดในกรณีคนที่ทะเลาะกันนะคุณเองไม่คุณก็เขานะอาจจะสลับกันก็ได้อาจจะกำลังมองความสัมพันธ์เนี้ยว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีไหมอาจจะทำอะไรมากเกินไปไหมอาจจะทำอะไรน้อยเกินไปไหมเป็นการประเมินต่อกันในความสัมพันธ์บางคนอาจจะประเมินแล้วว่าคบกันไปแล้วไม่เวิร์กเลยอาจจะเลิกกันก็ได้นะอาจจะเลิกกันก็ได้ในความสัมพันธ์แต่บางคนประเมินแล้วมันเวิร์กคนนี้คือคนที่ใช่ทูออฟคัพคือคนที่ใช่ดูแล้วความสัมพันธ์นี้ดีเขาอาจจะขอคุณแต่งงานก็ได้นะอาจจะคบกันไปในระยะยาวเลยทูออฟคัพเป็นไพ่ที่ดีมากในด้านของความรักเป็นคนที่เข้ากันได้เป็นคนที่ความสัมพันธ์ที่แบบเป็นความรักที่โรแมนติกอ่ะเป็นความรักที่สร้างสรรค์เป็นความรักที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันเหมือนคุยกันแล้วมันลงตัวทุกอย่างอ่ะมันคลิกกันอ่ะเหมือนความรักแบบนั้นอ่ะลักษณะของแบบต่างคนต่างเข้าใจกันอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันไปกินข้าวไปอะไรเหมือนคนคนหนึ่งที่เราคุยด้วยแล้วเรามันใช่ทุกอย่างเลยประมาณนั้น Two of Cup จะออกอาการประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยภาพรวมๆก็ให้ระวังแค่การสูญเสียอะไรบางอย่างไม่งานก็เงินหรือความรักต้องประคับประคองดีๆนิดนึงเพราะไพ่ไฟ of Cup มาบอกเดี๋ยวขอเปิดไพ่ขยายว่าสูญเสียอะไรดีกว่าอยากรู้เหมือนกันไฟออกครับไพ่ช่วยบอกหน่อยคุณราศีมังกรจะสูญเสียอะไรในปีหน้ามีอะไรต้องระวังอีกมีอะไรที่ต้องระวังอีกในปีหน้าขอดูหน่อยขอภาพขยายหน่อยขอดูนิดนึงว่าจะสูญเสียอะไรThe Chariot
ดูชาริออตมาบอกว่าให้เดินหน้าต่อสู้คนที่มีการวางแผนเป็นไพ่เมเจอร์คณะนะคะให้ต่อสู้ให้มุ่งหน้าไปในสิ่งที่คุณอยากได้ให้หวังเดอะชาริออตเหรอคุณจะต้องไปทำงานไกลหรือเปล่าไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือติดต่องานกับชาวต่างชาติหรือเปล่าอาจจะต้องไปทำงานไกลๆแล้วสูญเสียอะไรตรงนี้ขอภาพขยายชาริออตอีกหนึ่งใบค่ะขอภาพขยายไพ่ของเดอะชาริออตขอหน่อยว่าชาริออตคืออะไรจะสูญเสียอะไรจะเสียดายอะไรคุณเสียดายอะไรในปีหน้า The Devil อ๋ออาจจะเป็นคนรักค่ะอาจจะเป็นคนรักนะคะThe Devil อาจจะเป็นคนรักก็ได้อาจจะเป็นงานก็ได้อาจจะเป็นเงินก็ได้เพราะ The Devil เป็นไพ่ที่ไม่ดีถ้าตีเรื่องเงินเรื่องงานก็หมายถึงก็สูญเสียได้ทั้งนั้นอย่างที่บอกค่ะถูกโกงเงินไหมถูกชักดาบหรือเปล่าหุ้นส่วนทรยศหักหลังหรือเปล่าคนรักจากไปหรือเปล่าแต่ The Devil มันเป็นความรักที่ไม่จากไม่น่าจะใช่เรื่องความรักแล้วล่ะมั้งไม่น่าจะใช่นะคะภาพรวมๆให้ระวังแล้วกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ